My Eyes Deceive ตาฉันฝาดเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขังไว้ในห้องใต้ดินเธอมักจะเห็นสิ่งแปลกแปลกเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขังในห้องใต้ดินคุณพ่อบอกกับเธอว่าที่โลกภายนอกนั้นมีอาการป่วยร้ายแรงเกิดขึ้นเธอถูกสั่งให้อยู่แต่ในห้องใต้ดินและทุกๆวันเธอต้องกินยาแปลกๆเข้าไปพอกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียแบบแปลกๆอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่หลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กันแน่มันต้องมีเงื่อนงำบางอย่างเกมนี้เป็นเกมที่มีน้องๆวัยรุ่นโลบอกขอให้ผมเล่นเยอะมากนะครับน้องๆเตือนมาด้วยความหวังดีด้วยแบบว่าพี่เกมนี้ดาร์กมากระวังจิตตกนะน้องรู้จักพี่น้อยไปคำเตือนเกมนี้อาจมีเนื้อหาบางอย่างที่เซนซิทีฟและรบกวนจิตใจของผู้เล่นสำหรับผู้ชมที่รู้สึกไม่ดีระหว่างรับชมได้โปรดงดเว้นจากการรับชมคลิปนี้วันที่1กินยาของคุณเหมือนเล่าอยู่ในห้องหนึ่งนะครับมีแค่เตียงกับยาแล้วถ้าผมไม่กินยาได้ไหมแต่ว่ากดกินไปแล้วนะครับดื่มน้ำมีห้องอื่นอยู่ด้วยมุมมองมันดูแคบมากเลยนะครับนี่คืออาหารของฉันสำหรับวันนี้เอาละกินไปแล้วเหรอดื่มน้ำแสดงว่าน้ำสะอาดนะครับดื่มจากก๊อกได้เตรียมอาหารเอาใส่ไมโครเวฟอ่ะปึ๊บเหมือนเราน่าจะใช้ชีวิตในนี้เมื่อกี้ออกไปไกลหน่อยไมโครเวฟหยุดทำงานไมโครเวฟต้องการการใส่ใจจากผมฉันกินมันเรียบร้อยแล้วโอเคล้างหน้าล้างตัวล้างไม่ใช่ในโถนี้นะครับต้องโถนี้ปึ๊บรอคุณพ่ออันนี้เป็นที่เล่นเหรอมันอยู่ติดกับห้องน้ำเลยนะครับพื้นที่น่าจะไม่มากเท่าไหร่แต่ห้องของเราเป็นแนวยาวซึ่งบ้านข้างบนจะเป็นแนวยาวหรือเปล่านะนี่คือประตูที่ถูกล็อกเอาไว้นี่มีบัวรดน้ำรดน้ำซะหน่อยแล้วกันในระหว่างที่คุณพ่อยังไม่มาระบบเกมก็ดูมีอะไรไม่เยอะนะครับดูเรียบง่ายค่อยๆเติบโตขึ้นนะเจ้าตัวน้อยบางทีอาจจะเป็นต้นถั่วของแจ็คให้เราปีนขึ้นไปก็ได้นะครับโอ้จริงมีท่อพอดีเลยเล่นของเล่นละกันโยกมาโอเคได้เวลาคุยกับคุณพ่อโอ้มันเปิดแล้วเหรอสวัสดีดาริงอยู่หรือเปล่าจ๊ะค่ะป้าป้าวันนี้จะลงมาหาหนูไหมไม่ล่ะที่รักหนูก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่นาหนูอาจจะติดเชื้อได้นะวันนี้ได้กินยาแล้วหรือยังค่ะพอกินยาเข้าไปแล้วหนูก็เริ่มรู้สึกง่วงอีกแล้วอ่ะงั้นลูกก็ควรจะไปเข้านอนซะป้าป้าเล่าเรื่องโลกภายนอกให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะขอร้องล่ะโอ้ได้สิแต่ว่าเล่านิดเดียวนะวันนี้เนี่ยป้าป้าเจอปีศาจที่น่ากลัวอีกแล้วพอเห็นมันเข้าเนี่ยก็รู้สึกขนลุกไปเลยล่ะแต่ว่าป้าป้าก็หนีรอดมาได้เพราะแบบนั้นลูกน่ะห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดป้าป้าไม่อยากให้พวกมันเจอลูกขอบคุณที่คอยปกป้องหนูนะคะตอนนี้หนูเหนื่อยมากๆเลยล่ะหนูคิดว่าหนูคงจะต้องเข้านอนแล้วโอ้ก่อนที่ลูกจะไปป้ามีบางอย่างมาให้ด้วยนะไดอารี่ลูกจะได้ไม่เบื่อยังไงล่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องห่วงหรอกที่รักเอาล่ะได้เวลานอนแล้วฝันดีนะไว้เจอกันค่ะป้าป้าแล้วก็ปิดนะครับเอาว่าแต่ไดอารี่อยู่ไหนเอาวาร์ปมาอยู่ในห้องเลยนะครับได้ไงวันนี้ป้าป้าให้ไดอารี่กับหนูมาหนูดีใจมากๆเลยล่ะแล้วป้าป้าก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของโรคภายนอกด้วยดูเหมือนว่าข้างนอกน่ะจะน่ากลัวมากๆเลยมีภาพประกอบด้วยไว้พรุ่งนี้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังต่อนะคุณไดอารี่โอเควันแรกก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับถ้าผมออกไปตอนนี้จะมีอะไรไหมสงสัยจริงๆเกมบอกให้เราเข้านอนแต่ว่า
เราแอบออกไปได้ไหมประตูมันถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาตรงนี้ฉันเหนื่อยแล้วไม่อยากเล่นของเล่นน่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับคงจะต้องเข้านอนเลยโอ้โหเฮ้กลางดึกที่ดึกกว่าเดิมว่ะเอาแล้วเงียบมากนะครับอันนี้บรรยากาศน่ากลัวว้าวพื้นแตกเฮ้ฝันเหรอหรือว่าความจริงวันที่2เหมือนจะสื่อว่าจริงๆน้องก็สงสัยหรือเปล่าว่าข้างนอกมีอะไรแล้วก็อยากออกไปดูได้เวลากินยาแล้วผมว่าน่าจะบังคับกินนะถ้าเราไม่กินยาเนื้อเรื่องน่าจะไม่ดำเนินต่อผมแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่ายานี่มันคือยาอะไรกันแน่ตามสตอรี่พ่อบอกว่าให้เรากินยาเพราะว่าจะได้ไม่ติดเชื้ออะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเชื้อนั้นมีอยู่จริงไหมที่ว่าโรคภายนอกมีโรคระบาดอยู่กินข้าวต่อไปก็อาบน้ำอ่างอาบน้ำเล็กมากนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าตัวน้อยของฉันผมยังไม่เห็นมันงอกขึ้นมาสักนิดหนึ่งเอ้ยยังไม่จบเหรอวันก่อนมันจบแค่นี้นะครับแต่วันนี้อาจจะต้องทำอย่างอื่นอีกฟรีรันเนอร์คืออะไรโอ้เป็นมินิเกมให้เล่นต้องหนีไอ้นี่ไปเรื่อยๆล่ะมีทั้งหมด30ด่านนะครับมาดูว่าผมจะเล่นได้กี่ด่านเย้โอ้ด่าน2มี2อ้าวป๊าป๊ามาแล้วได้ยินเสียงเปิดประตูนะแอบส่องได้ไหมป๊า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 หนูอยู่ไหนกลับมาแล้วลูกรู้สึกยังไงบ้างน่ะหนูรู้สึกดีมากเลยค่ะและหนูหลับสบายด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยหนูก็ฝันแปลกนี่ลูกโอเคหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงค่ะแล้วลูกได้กินยาบ้างไหมวันนี้ค่ะหนูต้องกินยาทุกวันเลยเหรอคะใช่แล้วล่ะนี่ก็เพื่อตัวลูกเองนะมันจะช่วยให้ลูกนะไม่ต้องติดเชื้อแล้วมันสำคัญมากๆที่ลูกจะต้องกินมันทุกๆวันโอเคโอเคหนูจะกินแล้ววันนี้ป้าป๊าเจออะไรไหมใช่วันนี้ป้าป้าไปหาเสบียงมาน่ะแล้วก็มีข้าวของอื่นๆด้วยแล้ววันนี้เจอเจ้าปีศาจอีกหรือเปล่าคะโชคร้ายแต่ว่าเจออีกแล้วล่ะโลกข้างนอกน่ะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและพวกปีศาจพวกนี้เนี่ยจะชอบปลอมตัวเรียนเสียงเหมือนกับมนุษย์ด้วยถ้าหากลูกได้ยินเสียงใครนอกจากป้าป้าล่ะก็อย่าส่งเสียงเด็ดขาดเข้าใจไหมมันจะได้หาลูกไม่เจอหนูกลัวจังเลยค่ะป้าป้าและถ้าหากมันปลอมเสียงเหมือนกับป้าป้าล่ะจะรู้ได้ยังไงว่าคือป้าป้าตัวจริงน่ะโอ้งั้นเรามาตั้งพาสเวิร์ดด้วยกันดีไหมเป็นรหัสลับของพวกเราเอาเป็น Apple เป็นไง Apple คืออะไรน่ะมันคืออาหารอย่างนึงน่ะมันอร่อยมากๆเลยนะไว้ถ้าหากป้าเจอแล้วก็จะเอามาให้สักอันนึงเย้ตื่นเต้นจังแล้ววันนี้ยังไม่เหนื่อยเหรอจะว่าไปแล้วพอป้าพูดขึ้นมาก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเลยหนูคงจะต้องเข้านอนแล้วล่ะดีมากที่รักพักผ่อนให้สบายนะราตรีสวัสดิ์ค่ะป้าป้าโอ้น้องไม่รู้จักแอปเปิลด้วยนะครับแสดงว่าน้องอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเลยละสิก็ไม่แปลกที่จะสงสัยว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่ป้าป้าเล่าให้ฟังจริงๆไหมเอาล่ะที่พ่อบอกว่าโลกภายนอกมันยุ่งเหยิงเขาหมายถึงยังไงกันแน่นะอ๋อให้เราเลือกรูปภาพนะครับภาพซ้ายเป็นอะไรเนี่ยชู2นิ้วล่ะกับภาพขวาเป็นอันนี้ดูเหมือนห้องของเรานะเอ๋ผมคิดว่าผมเลือกภาพนี้ดีกว่าทางซ้ายนะครับวันนี้ป้าป้าเล่าให้หนูฟังถึงสิ่งที่เรียกว่าแอปเปิ้ลป้าป้าบอกว่ามันหายากมากๆเลยล่ะเพราะว่าโลกภายนอกมันยุ่งเหยิงหนูกลัวโลกภายนอก
เพราะว่าข้างนอกนั้นมีปีศาจชั่วร้ายมากมายอ๋อคือมันมี2 อย่างที่ผมคิดคือป้าป๊าพูดจริงกับป้าป๊าพูดโกหกเราจะตีต่างว่าป้าป๊าพูดจริงก่อนละกันถ้าหากป้าป๊าพูดจริงอ่ะผมว่าเนื้อหาของเกมอาจจะเป็นการเสียดสีสังคมบางอย่างหรือเปล่ามันเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงลูกเหมือนเป็นไข่ในหินน่ะไม่ให้ลูกออกไปเจอโลกภายนอกแล้วลูกก็ไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกเป็นยังไงน้องไม่รู้จักแม้กระทั่งแอปเปิ้ลแล้วน้องจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงถ้าหากไม่มีพ่อแม่สุดท้ายแล้วการเลี้ยงดูแบบนี้มันก็ไม่ได้ทำให้น้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองได้อะพอน้องโตขึ้นไปถ้าหากพ่อไม่อยู่อะไรแบบนั้นเพราะงั้นผมคิดว่านี่ไม่ใช่การเลี้ยงดูที่ดีและที่สำคัญกว่านั้นคือผมไม่สัมผัสถึงความอบอุ่นจากพ่อคือผมสัมผัสได้ว่าน้องรักพ่อนะเหมือนน้องจะติดพ่อแต่ว่าพ่อไม่ได้ให้ความอบอุ่นขนาดนั้นบวกกับเหตุผลที่พูดไปก่อนหน้าผมว่าพ่อโกหกโลกภายนอกไม่น่าจะเป็นอย่างที่พ่อเล่าในเกมนี้นะเอาล่ะผมเช็คดูนู่นนี่นั่นดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับคงต้องเข้านอนโอ้หืมเมื่อกี้คืออะไรแวบๆอันนี้คือเราฝันว่าเราออกมาข้างนอกเหรอเหมือนจะใช่นะครับเพราะว่าเราออกมาจากอุโมงค์ใต้ดินนั่นและเหมือนอยู่ในถ้ำเลยนี่มันไม่ใช่บ้านแล้วล่ะหืมอะไรน่ะเหอังุ่นเหรออุ๊ยวันที่3เมื่อกี้น้องถามว่านี่คือแอปเปิ้ลเหรอกินยาของคุณอูเมื่อกี้ขนลุกนิดนึงนะครับคือน้องน่าจะไม่รู้จักแอปเปิลนะครับก็เลยพยายามจินตนาการหน้าตาและในฝันมันเหมือนองุ่นนะยานี่ทำให้ฝันร้ายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็กินน้ำแย่ ค่ะอ้าววันนี้ไม่มีของกินฉันควรที่จะไปเช็คที่คัพบอร์ดในนี้เหรอมีอาหารเก่าๆที่เหลือทิ้งเอาไว้ไม่รู้ว่าน้องกินอะไรนะครับจริงๆในถุงก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าน้องกินอะไรเป็นพวกอาหารกระป๋องอะไรแบบนั้นหรือเปล่ารอคุณพ่อโอเคเล่นเกมก่อนแล้วกันอ่ะฟรีรันเนอร์สเตจ2เอาตัวรอด10วินะครับไม่มีทางที่ไอ้ลูกแดงๆ2ลูกมันจะทำอะไรผมได้7ด่านแล้วพอยังเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเล่นครบ30จริงๆเหรอบางทีอาจจะมี2 ending อยู่ก็ได้นะครับถ้าเล่นครบเฮ้ยเดี๋ยวเกือบโดน13ที่13เท่านั้นอู้แต่มันเต็มแมปแล้วเนี่ยใครเขาจะเล่นถึง30กันโอ้โห14อื้อ19โอ้ป้าป้าอยู่ไหนเล่นไป19ด่านนะครับอยู่ๆน้องก็สงสัยป้าป้าอยู่ไหนไม่รู้ผมรดน้ำต้นไม้ก่อนละกันเผื่อจำเป็นปึ๊บรดน้ำต้นไม้เสร็จป้าป้าก็ยังไม่มาเฮ้ป้าป้าได้ยินหนูไหมป้าป้าอยู่ไหนอ่ะหนูกลัวเฮลโหลวันนี้ป้าป้าไม่มาโอ้แล้วของกินเรากำลังจะหมดด้วยนะถ้าป้าป้าไม่มาแย่เลยนะป้าป้าไม่กลับบ้านในวันนี้ป้าป้าอยู่ไหนป้าป้าอยู่ไหนเหมือนกันเลยอันขวาแล้วกันวันนี้ป้าป้าไม่กลับบ้านหนูเหงาแล้วก็กลัวมากๆหนูหวังว่าพรุ่งนี้ป้าป้าจะกลับมาหนูไม่ชอบเลยตอนที่หนูต้องอยู่คนเดียวป้าป้าไปไหนเข้านอนซนก่อนนั่นคือคติของผมเพื่อเจออะไรแต่ว่า2คืนแรกก็ไม่เจอนะครับวันนี้ฉันเหนื่อยเกินไปแล้วโอ้อดผ่านด่าน30เลยวันนี้ก็ยังไม่เจออะไรเหมือนเดิมนะครับนอนแล้วกัน
โอ้ฝันอีกแล้วโอ้โหแต่เราอยู่ในห้องแคบๆหรอเอ๋โอ้ทางนี้ไปได้ทางมันสั้นด้วยนะผมไม่ได้เดินสั้นแต่ทางมันสั้นไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ก็ไม่ใช่ทางนี้ก็อ้าวต้องเลี้ยวนี่ล่ะโอเคทำให้รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่น่ากลัวสำหรับผมไม่ค่อยชอบเกมที่หลอนบรรยากาศเท่าไหร่เพราะมันทำอะไรผมไม่ค่อยได้หรอกอีกอย่างหนึ่งคือคลิปมันก็จะดูแห้งๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเอาแล้วเหมือนมันเล่นมุกแบบว่าไปทางตันแล้วกลับมามีทางใหม่เรื่อยๆอีกแล้วอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าน้องอยากขึ้นบันไดไม่ขึ้นอันนี้ก็มีอันต่อไปแล้วก็อันต่อไปเรื่อยๆผมเริ่มแสบตาเล็กน้อยเอ๊ะวัววันที่6ตกเหวกินยาของคุณปึ๊บจริงๆควรจะเตรียมแก้วน้ำมาก่อนเลยนะผมว่าแบบว่ากินยาแบบนี้น่าจะขมกินเข้าไปก่อนว่าแต่วันนี้เรามีอะไรกินแล้วเนี่ยไม่มีเอ๋ยังไม่มีอาหารให้กินเหมือนเดิมยังมีของเก่าเหลืออยู่บ้างค่อยยังชั่วแต่ถ้าพ่อไม่มาอีกวันนี้น่าจะแย่นะเราจะไม่มีของกินสุดท้ายอาจจะต้องออกไปที่โลกภายนอกเองซึ่งจริงๆพ่อก็ควรจะสอนน้องนะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนพ่อจะกลับมาไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมและถ้าน้องอยู่คนเดียวแบบนี้ก็จะดูแลตัวเองไม่ได้เออนั่นแหละเหมือนที่พูดไปนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยรอคุณพ่ออุ้ยขี้โกงเกิดตรงกลางจริงๆผมเล่นถ้าเล่นต่อจากเขาก่อนมันจะง่ายกว่านะครับเกือบโดนละโอเคด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายหนูต้องผ่านไม่มีทางที่หนูจะยอมแพ้ตรงนี้อึบ30เย้ แล้วไงต่อเอาถ้าจบแล้วไม่มีรางวัลให้ผมอ่ะผมเล่น30ด่านผ่านเลยนะเราดำต้นไม้ดีกว่าป้าป้าอยู่ไหนเฮ้ป้าป้าจุดจุดวันนี้ก็ไม่มาเหรอหรือจริงๆป้าป้าอาจจะไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกก็ได้นะครับเพราะว่าเรากินยาไปแล้วก็อาจจะหลอนว่ามีป้าป้ามาคุยด้วยแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีใครเลยตั้งแต่แรกคำถามคือเราถูกขังอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่นี่ทำไมความจริงคืออะไรกันนะถ้าหากป้าป้าไม่กลับบ้านสุดท้ายหนูต้องกินยาหรือเปล่ากินหรือว่าไม่กินโอ้อันนี้อาจจะตัดสินเอนดิ้งเลยนะเนี่ยผมลองกินยาก่อนละกันก็ทำเหมือนเดิมนะครับป้าป้าก็ยังไม่กลับมาในวันนี้นี่ก็วันที่4แล้วพอกินยาเข้าไปหนูก็เหนื่อยมากๆถ้าป้าป้ายังไม่กลับมาหนูยังต้องกินยาต่อไปหรือเปล่าหนูคิดว่าหนูควรจะกินเพราะว่ายาพวกนี้จะคอยปกป้องหนูเป็นเด็กดีแต่ขอดื้อก่อนนิดนึงมันจะไม่มีอะไรเลยจริงเหรอไอ้กลางดึกเนี่ยผมเดินเล่นมาทุกวันแล้วนะเราก็ยังออกไปไม่ได้เหมือนเดิมนะครับโอ้เป็นถ้วยรางวัลที่เราชนะเกมฟรีรันเนอร์เหรอขอบคุณครับผมภาคภูมิใจมากแค่นี้ใช่ไหมโอ้แดง
้ยรางวัลผมหายไม่นะใครเอาไปโอ้ไม่ได้แล้วต้องไปตามหาถ้วยเรากลับมาเดินขึ้นมาได้ด้วยรอบนี้ข้างบนก็มีเตียงโอ้มันติดลูปเหรอมันเป็นลูปแบบว่าเดินขึ้นไปก็ยังเหมือนเดิมอาจเป็นเพราะว่าโลกที่เรารู้จักทั้งหมดมันมีเท่านี้อ่ะนี่เป็นโลกทั้งใบของเรานั่นไงอ้าวรอบนี้มีโซ่มาเพิ่มพร็อพเออันนี้ไม่มีอะไรเนาะโอ้โซ่มันดูเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นไปเรื่อยๆรอบนี้มืดมีแค่ยาฉันเชื่อใจป้าป๊าวันที่7กินยาโอเคปึ๊บนอนได้ไหมฉันยังไม่เหนื่อยก็คือยังไม่นอนเย้ถ้วยผมกลับมาแล้วโอ้วันนี้มีของกินด้วยเจ๋งเลยมันผมไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีเราอาจจะเป็นเด็กที่ถูกจับมาทำการทดลองอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะไม่เคยเห็นหน้าป้าป้าด้วยดิอาจจะไม่ใช่คนเดิมที่กลับมาด้วยซ้ำแบบว่าเกมก็ไม่ได้ให้รายละเอียดกับเรานะครับว่าคนที่มาคุยกับเราเสียงเหมือนเดิมไหมหรืออาจจะใช้โปรแกรมแปลงเสียงหรือเปล่าป้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 าเฮ้ไงหวานใจของพ่อป้าป้ากลับมาแน่นอนอยู่แล้วเจ้าหญิงป้าป้าต้องกลับมาสิเดี๋ยวก่อนพาสเวิร์ดคืออะไร Apple โอ้เป็นป้าป้าจริงๆด้วยป้าป้าหายไปไหนมาน่ะโอ้ป้าป้าขอโทษด้วยนะคือว่ามีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาน่ะป้าป้าก็เลยต้องหายไปสัก 2-3 วันแต่ว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วล่ะสัญญานะคะสัญญาและสายันด้วยแล้วลูกเป็นยังไงบ้างได้กินยาบ้างหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรหนูต้องกินของเหลือตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าไม่มีปัญหาหรอกโอ้น้องเป็นเด็กดีด้วยนะแล้วหนูก็กินยาด้วยทุกๆวันเลยเพราะว่าหนูเชื่อใจป้า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 ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะแล้วก็เพื่อเป็นการขอโทษป้าป้าเอาบางอย่างมาฝากด้วยอะไรเหรอคะมันก็คือแอปเปิลยังไงล่ะแอปเปิลหน้าตาแบบนี้นี่เองลองกินดูสิมันจะอร่อยที่สุดเลยล่ะตอนที่มันยังสดๆอยู่ลูกต้องลองกินมันนะก่อนเข้านอนรู้สึกเหนื่อยบ้างหรือยังล่ะค่ะก็นิดหน่อยเอาล่ะนั่นดีมากรีบเข้านอนซะที่รักฝันดีนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะแอปเปิลผมทายก่อนเลยว่ามันต้องหน้าตาไม่ใช่แอปเปิลโอ้แต่มันคือแอปเปิลจริงๆว่ะผมพลาดว้าวหวานจังเลยแล้วก็ชุ่มฉ่ำป้าป้าไม่หลอกฮะเขียนไดอารี่ก่อนเกือบลืมวันนี้ป้าป้ากลับมาหนูดีใจมากๆเลยล่ะและป้าป้าก็เอาแอปเปิลมาให้หนูด้วยไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะอร่อยแบบนี้หนูหวังว่าป้าป้าจะเอาแอปเปิลมาให้หนูอีกเย้น้องก็ดูแฮปปี้ดีนะครับบางทีนี่อาจจะเป็นฉากจบแฮปปี้ก็ได้ถ้าหากมันจบดีวันที่147เริ่มจะไม่ดีเท่าไหร่โอ้ก็คือน้องติดอยู่แบบนี้ตลอดนะครับใช้ชีวิตวนเวียนซ้ำซากตอนนี้ตาเริ่มเบลอตอนนี้ต้องรอป้าป๊ามาผมจะไปรดน้ำต้นไม้ที่รดมา100กว่าวันแล้วมันยังไม่งอก
ทำไมท้องของฉันถึงกลมแล้วก็ใหญ่เฮ้เฮ้น้องท้องเหรอ My eyes deceive เอ๊หรือว่ายาที่ให้พ่อให้กินคือยานอนหลับเพราะว่าทุกครั้งที่กินไปจะเริ่มเหนื่อยแล้วก็ง่วงนะครับและตอนที่น้องหลับพ่อก็ข่มขืนน้องหือแค่นั้นเลยเหรอคือมันก็ดาร์กแต่ว่าต้องการเหตุผลมากกว่านั้นอะอย่างเช่นอธิบายว่าทำไมจริงๆแล้วพ่อถึงขังเราไว้เพื่อข่มขืนจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่พ่อของเราหรือว่าอะไรแบบนั้นอะเออนั่นแหละที่ผมอยากรู้เราอาจจะเป็นเด็กที่ไหนไม่รู้ที่ถูกเก็บมาแล้วก็ถูกคุณลุงแปลกๆเลี้ยงไว้เพื่อสนองตัณหาอะไรแบบนั้นก็ได้คือผมเคยดูหนังสยองขวัญ 2-3 เรื่องที่จะมีลุงแก่ๆจับผู้หญิงขังไว้ที่ห้องใต้ดินเพื่อข่มขืนแล้วมีเรื่องนึงคือเขาข่มขืนจนผู้หญิงคนนั้นมีลูกแล้วพอลูกออกมาก็ข่มขืนลูกต่อแบบนั้นวนซ้ำไปมาเรื่อยๆจนเด็กที่เกิดมาเริ่มมีความผิดปกติกลายเป็นปีศาจอะไรแบบนั้นด้วยนะจะไม่บอกชื่อเรื่องแล้วกันถือว่าไม่สปอยถ้าไม่บอกแต่สำหรับเกมนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้รายละเอียดมันยังน้อยไปย้อนกลับมาในวันที่6นะครับรอบนี้ผมจะลองเลือกไม่กินยาดูบ้างวันนี้ป๊าป๊าก็ยังไม่มาอยู่ดีนี่ก็ผ่านมา4วันแล้วยาเนี่ยทำให้หนูเหนื่อยตลอดเลยไม่หนูจะไม่ยอมกินมันอีกต่อไปแล้วเหมือนตอนฝันจะไม่เหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วคือเหมือนติดลูปเอ้ยไอ้ติดลูปนี่สื่อว่าเหมือนเราติดอยู่ที่นั่นหลายวันใช่ไหมใช้ชีวิตแบบเดิมวนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนผ่านไปร้อยกว่าวันแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่นะครับรอบนี้เป็นทางเฮ้ผมไม่หันไปหรอกนะแม่สุดท้ายผมก็หันว่าโอ้แต่เสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแกควรเชื่อป้าป้าโอ้ป๊าโอ้ล่ะละฉากนี้ดูน่ากลัวที่สุดนะครับเหมือนจะมีอะไรมาไล่ล่าแต่ก็ยังไม่มีอันนี้คือสื่อว่าเราน้องพยายามหนีอ่ะคือรอบนี้ผมหันหน้าให้เลยไม่มีทางที่จะมีอะไรมาดักแกงอุ้ยมันคุ้มค่าเหรอคุ้มแหละโอ้โหกว่าจะเปิดได้เอาเลยสั้นอุ้ยแกแน่ใจแล้วใช่ไหมโอ้ในเรื่องนี้น่ะซับแบบค่อยๆขึ้นอุ้ยวันที่7ดื่มน้ำโอเควันนี้เราไม่กินยาหลอกหลอนสุดๆคือตอนมาเล่นซ้ำอีกรอบนึงผมสังเกตว่าวันแรกๆอ่ะเราดูกระฉับกระเฉงกว่าวันหลังๆด้วยนะโดยเฉพาะวันที่ร้อยกว่าที่ดูมึนๆพ่อมาแล้วป๊าป๊าในฉากนี้บทพูดของเรากับป๊าป๊าที่คุยกันเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนเราจะโกหกป๊าป๊าว่า
กินยาแล้วแบบตัวละครก็จะมีความแบบค่ะหนูกินแล้วค่ะอะไรแบบนั้นนะครับแต่บทพูดที่เหลือมันเหมือนเดิมโอ้วันนี้แต่ว่าวันนี้เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นแกล้งหลับมาดูกันตอนกลางคืนเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่หลับป้าป๊าลงมาสินะถ้าตามฉากจบนั้นก็คือป้าป๊าจะลงมาเล่นจำจี้เล่นปูไต่ Hello ตื่นอยู่หรือเปล่าเอาล่ะงั้นก็มาเริ่มกันเลยบ้าเอ้ยมันน่าจะยังไม่มาถึงสิเหมือนจะมีคนมาป้าป๊าสั่งอะไรมานะโหเขาไม่ได้ปิดประตูเหรออ่ะน่าสนใจนะครับฉากจบนี้คือเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงป้าป๊ากำลังปลดเปลื้องสวัสดิกะใช่ไหมแต่ว่ามีใครมาขัดโอ้โหมันก็เป็นบ้านปกตินี่นะไม่ได้อยู่ในถ้ำด้วยเอาแล้วโอเคอ่านได้ไหมใบเสร็จVitalry RX Pharmacy เป็นยาบางอย่างนะครับเป็นใบเสร็จซื้อยาระงับประสาทนะครับยาระงับประสาทคืออะไรนะน่าจะเป็นสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วก็ง่วงนอนก็คือเหมือนเป็นยานอนหลับนั่นแหละมีรายงานจากตำรวจได้มีการบุกเข้ามาตรวจค้นที่บ้านบางอย่างแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยไปที่สถานีตำรวจจุดจุดจุดเนื่องจากมีการซื้อของที่น่าสงสัยอันนี้หมายถึงยาระงับประสาทหรือเปล่าแต่หรือว่ายาเสพติดแต่ว่าผลสรุปออกมาว่าไม่พบหลักฐานใดๆคดีจึงปิดไปเท่านั้นอ๋อหรือว่าเป็นเหตุผลที่จริงๆพ่อหายไป 2-3 วันคือโดนตำรวจจับแต่ว่าตำรวจก็หาหลักฐานไม่เจอสุดท้ายก็เลยต้องปล่อยตัวและในบ้านเราเห็นกล่องพัสดุเยอะมากนะครับคือจะว่าสั่งของมาก็ไม่น่าใช่มันต้องเป็นคนส่งของแล้วล่ะพ่อคือแก๊งค้ายาจริงๆใช่ไหมคะเฮ้แล้วผมก็นึกถึงไอ้ที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีปีศาจอยู่ในโลกภายนอกถ้าหากมีใครเข้ามาในบ้านเนี่ยห้ามส่งเสียงเด็ดขาดก็คือจริงๆปีศาจที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจปะถ้าหากตำรวจเข้ามาแล้วเราส่งเสียงเนี่ยตำรวจก็จะรู้ว่ามีเด็กอยู่แล้วก็ช่วยเราออกไปที่นี่มันดูไม่เหมือนบ้านนะมันเหมือนสำนักงานบางอย่างและเราออกมาข้างนอกได้ออกได้จริงนะนั่นคืออะไรกันน่ะที่ส่องแสงลูกบอลที่ส่องแสงอยู่ข้างบนนั้นคืออะไรกันน่ะและทำไมฉันถึงแสบตาแบบนี้ My eyes deceive สรุปว่าน้องรอดใช่ไหมแต่ถ้าน้องยืนงงอยู่แบบนั้นก็อาจจะไม่รอดหรือเปล่าโอเคก็สรุปเรื่องราวของเกมก็คือเราเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับขังไว้ในห้องใต้ดินโดยคนที่คิดว่าเป็นพ่อซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพ่อจริงๆหรือเปล่านะเราถูกหลอกให้กินยาในทุกๆวันและจริงๆยานั้นก็เป็นยาระงับประสาทพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะง่วงแล้วก็หลับไปแล้วทุกๆคืนพ่อจะแอบย่องลงมาเพื่อข่มขืนเราและจากหลักฐานที่เห็นดูเหมือนว่าพ่อจะเป็นแก๊งค้ายาเสพติดอะไรแบบนั้นด้วยในฉากจบน่าจะมีตำรวจมาเคาะที่ประตูแล้วพ่อก็น่าจะหนีไป
ทำให้เราเนี่ยฉวยโอกาสนั้นในการหนีออกมาข้างนอกได้สำเร็จแล้วก็หวังว่าน้องจะรอดแล้วนะแล้วก็ย้อนกลับไปคุยเรื่องที่พ่อเคยเล่าให้เราฟังทั้งหมดน่าจะเป็นเรื่องโกหกนะครับโรคภายนอกไม่ได้มีโรคระบาดร้ายแรงเพราะภายนอกก็ดูปกติดีและปีศาจในโลกภายนอกที่พ่อพูดถึงก็คือตำรวจเหมือนแต่ละวันที่พ่อออกไปข้างนอกจะโดนตำรวจไล่จับอะไรแบบนั้นแล้วก็หลอกเราว่าถ้าหากมีคนเข้ามาในบ้านห้ามส่งเสียงเพื่อไม่ให้ใครเจอตัวเราผมว่าถ้าคิดแบบนี้แล้วย้อนกลับไปดูบทพูดทั้งหมดเนี่ยจะเข้าใจนะครับเหมือนพ่อจะคอยถามเช็คน้องว่ากินยาหรือยังตลอดเวลานั่นเป็นสิ่งเดียวที่พ่อสนใจเพราะเขาอยากให้เราหลับแล้วก็ทำแบบนั้นกับเรานั่นเองเอาล่ะก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้โดยรวมสำหรับผมถือว่าพล็อตของเกมก็ใช้ได้แหละน่าสนใจแต่การเล่าเรื่องของเกมมันค่อนข้างเหนื่อยผมว่าเขาเล่าเรื่องให้มันกระชับแล้วก็ยังใส่รายละเอียดอะไรได้เยอะกว่านี้มากๆเลยเพื่อเพิ่มความหลอนอะอย่างเช่นถ้ามีข่าวแก๊งลักพาตัวเด็กหรือเด็กหายตัวไปก็จะได้สรุปชัดๆไปเลยว่าเราเป็นใครกันแน่หรือไม่ก็ใส่สตอรี่ของพ่อมากกว่านี้นะครับว่าพ่ออาจจะเสียภรรยาไปแล้วก็เหลือแต่ลูกซึ่งลูกหน้าตาเหมือนแม่พ่อก็เลยเกิดมีอาการจิตแล้วก็ไปข่มขืนลูกตัวเองอะไรแบบนั้นอ่ะโดยรวมสำหรับผมเกมนี้คือเฉยๆแต่ว่าวัยรุ่นโรบล็อกหลายๆคนอาจจะเจอพล็อตนี้ครั้งแรกแล้วก็ช็อกนะครับก็เข้าใจได้ไม่ได้ว่าน้องๆแต่ว่าถ้าถามพี่ตรงๆเกมนี้ก็เป็นแค่เกมอินดี้เรียบๆเกมหนึ่งไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่พล็อตของมันดาร์กแต่ว่าสิ่งที่เล่าออกมายังไม่ได้ทำให้ดูสะเทือนใจมากขนาดนั้นแอบแปลกใจนิดหน่อยที่เด็กๆก็สนใจเกมดาร์กนะครับถ้าหากชอบแนวนี้เนี่ยจริงๆช่องพี่นี่สายดาร์กสุดๆลองกดเข้ามาดูในช่องได้ก็ถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ไอโตะด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยถ้ามีเกมน่าสนใจแบบไหนก็แนะนำกันอีกได้นะคอมเมนต์ไว้เลยข้างใต้คลิปและวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ